จังหวัดพิจิตรนะคะได้เตรียมนำทรัพย์สินวัดบางคลานหรือหลวงพ่อเงินที่อายัดไว้ทั้งหมดให้รักษาการเจ้าอาวาสและคณะกรรมการบริหารวัดชุดใหม่มาบริหารจัดการร่วมด้วยอีกครึ่งหนึ่งเพื่อความโปร่งใสค่ะ หลังจากก่อนหน้านี้คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรได้มีมติให้ปลดพระครูวิสิตลีลาภณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดฮิรัญยารามหรือวัดบางคลานตำบลบ,บางคลานอำเอภอโพทะเลหลังจากตรวจสอบพบว่ามีการบริหารทางการเงินของวัดไม่โปร่งใสยัยกยอกเงินวัดไปใช้ผิดประเภทโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดมีมติสั่งอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของทางวัดจำนวน11บัญชียอดรวมเงิน80ล้านบาทและยังอายัดตู้บริจาคเงินวัตถุโบราณต่างๆ เพื่อตรวจสอบนับเงินทั้งหมดเพื่อแสดงบัญชีให้โปรง่งใสก่อนแต่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่เข้าไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบางคลาดโดยพันเอกชัยเดชสุรวดีรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดฐานบกเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้กำลังสารวัตรทหารกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดฐานบกเพชรบูรณ์ประจำพื้นที่จังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรตำรวจภูธรอำเภอโพทะเลปลัดอำเภอโพทะเลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรและปกครองท้องถิ่นรวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้แสดงรายการทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ที่สั่งอายัดและตรวจสอบก่อนหน้านี้ทั้งหมดเมื่อ5เดือนที่ผ่านมา เพื่อเตรียมส่งมอบรายการทรัพย์สินของวัดทิรัญญารามหรือวัดบางคลานให้กับพระวิสุทธิวรากรรองเจ้าคณะอำเภอโพทะเลเจ้าอาวาสวัดหนองดงที่เข้ามารักษาการตำแหน่งวัดบางคลานและกรรมการชุดใหม่ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเข้าไปบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดบางคลานเพื่อความโปร่งใสสำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารมีจำนวน11บัญชีรวมยอดเงินกว่า80ล้านบาทและโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุอีกจำนวนมากอีกทั้งแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณชนให้ทราบเพื่อความโปรง่งใสในทุกฝ่ายโดยจะทำพิธีส่งมอบในวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะ